สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพี่นวลนะคะที่เพจประหยัดภาษีแบบถูกวิธีบายนวลวันเทคเอ็กซ์เพิร์ทนะจ๊ะวันนี้เดี๋ยวพี่นวลมาให้ความรู้นะคะกับเพื่อนๆในหัวข้อที่ว่าสิ่งที่เจ้าของกิจการนะคะควรปรับปรุงก่อนเที่ยงคะก่อนที่สรรพากรจะเรียกตรวจนะคะขอบคุณทุกคนไม่ว่าจะเข้ามาฟังพี่นวลในไลฟ์สดหรือมาฟังย้อนหลังก็ตามนะคะพี่นวลฝากแชร์นะคะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งไลฟ์ที่สามารถช่วยเจ้าของกิจการให้อะไรคะให้ลดความเสี่ยงนะคะจากการถูกตรวจสอบย้อนหลังของกรมสรรพากรได้นะคะถ้าเพื่อนๆเห็นข่าวอะค่ะพี่นวลเองก็เพิ่งลงไปแล้วก็ไม่นานนี้เองเนาะที่เรื่องของอธิบดีกรมสรรพากรใช่ไหมคะได้จับมือกับใครคะจับมือกับอธิบดีของกรมศุลกากรเรื่องอะไรคะเรื่องฐานข้อมูลนะคะตรงนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ค่ะเจ้าของกิจการทั้งหลายค่ะถ้าตอนนี้ค่ะคือถ้าเพื่อนๆยังทำกิจการมีรายได้จากการประกอบธุรกิจใช่ไหมคะซึ่งบางคนนะคะก็เข้าสู่ระบบแบบถูกต้องแล้วแต่ถึงเราจะเข้าสู่ระบบแบบถูกต้องแล้วก็ตามยังก็ยังมีความเสี่ยงอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะนโยบายของสรรพากรเองเขาจะมาดูเรื่องของอะไรเรื่องของงบการเงินนะคะอันนี้เป็นใหม่ล่าสุดเลยนะที่พี่นวลมาอัปเดตให้และเช่นกันค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบทีเพราะอาจจะเคยได้รับคำแนะนำว่ารอก่อนนะสรรพากรไม่รู้หรอกยังไม่รู้หรอกเดี๋ยวรอให้สรรพากรเรียกแล้วเราค่อยเข้าไปให้อะไรคะให้เปลี่ยนวิธีคิดอย่างนั้นนะคะเพราะว่ามันคือความเสี่ยงมากๆเลยนะคะอย่างที่พี่นวลบอกเพื่อนๆว่าอะไรคะอายุความทางภาษีมันกี่ปีอ่ะ10ปีถ้าเพื่อนๆคิดว่าตัวเองจะต้องเลี่ยงภาษีต้องหนีให้ครบ10ปีอันเนี้ยทำไมถึงพูดอย่างนี้เพราะเวลาที่สรรพากรเรียกเราย้อนหลังเป็นยังไงคะเราจะไม่ได้เจอแค่ตัวภาษีนะคะเพื่อนๆจะเจอเรื่องของเบี้ยปรับ2เท่าถ้าไม่เคยยื่นแบบแสดงรายการแล้วมีรายได้เกิน1.8 ล้านซึ่งคุณจะต้องจดมูลค่าเพิ่มอันเนี้ยเป็นความเสี่ยงที่เจ้าของกิจการนะคะมันมีความเสี่ยงตรงที่ว่าเดี๋ยวนี้ค่ะเราใช้เรื่องของสรรพากรนะคะใช้เรื่องของระบบดิจิตอลเข้ามาจับผู้ประกอบการภาพที่พี่งวนบอกเมื่อกี้เนี่ยมันก็คือสิ่งที่ค่ะเป็นนโยบายในเชนแนล e-payment ซึ่งรัฐอะค่ะรัฐบาลลงทุนมาเป็นพันล้านเพื่อใช้เรื่องของระบบดิจิตอลเข้ามาจับเจ้าของกิจการทุกคนเพราะฉะนั้นพี่นวลรบกวนนะคะฝากแชร์นะคะเพื่อให้เจ้าของกิจการได้โชคดีมาเจอพี่นวลนิติกรของกรมสรรพากรและเอาข้อมูลดีๆข้อกฎหมายดีๆนะคะไปใช้เพื่อวางแผนในธุรกิจของตัวเองมันดีกว่าที่เราอะค่ะเวลาที่เขาเชิญพบเราอะค่ะหรือเข้ามาตรวจสอบเจอจากฐานข้อมูลเพื่อนๆ นึกภาพตามพี่นวล นะคะในเมื่อภาพรวมมันเป็น Big Data ข้อมูลของกรมศุลกากรข้อมูลของกรมสรรพากรมันเชื่อมโยงกันเดี๋ยวต่อไปก็จะมีข้อมูลของกรมสรรพสามิตข้อมูลของการไฟฟ้าการประปาข้อมูลของขนส่งข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและอื่นๆอีกมากมายซึ่งเป็นหน่วยงานต่างๆของรัฐมันจะเชื่อมโยงกันเป็นอะไรคะเป็นเครือข่ายใยแมงมุมแล้วฐานข้อมูลพวกนี้มันก็จะมาเก็บเป็น Big Data นะคะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่วันไหนวันหนึ่งอะข้อมูลตรงนี้เจ้าหน้าที่พี่นวลก็ต้องบอกนิดนึงเพราะพี่นวลเองก็คือนิติกรอยู่กรมสรรพากรข้อมูลตรงนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ของเราไม่ได้มีมากมายสรรพากรไม่ได้มีเจ้าหน้าที่มากนะแต่ถามว่าข้อมูลมันอยู่ในระบบดิจิตอลแล้วเขาจะเห็นเราจากตรงไหนอะคะก็จะเป็นพวกข้อมูลหักหน้าที่จ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่บางทีเราก็ไม่ได้ยื่นนะแต่เราอะมีคนเรารับเงินแล้วเขาหักหน้าที่จ่ายเราไว้เขาก็ตรวจสอบย้อนหลังหรือบางทีมันจะเป็นเรื่องของบินต่างๆอะค่ะมันจะรีเช็คกลับมาเนี่ยนะนี่คือสิ่งที่ผู้ประกอบการมีความเสี่ยงที่จะเจอสอบย้อนหลังได้แล้วมันจะมีเรื่องของอะไรธุรกรรมทางการเงินใช่ไหมคะอย่างที่พี่นวลเคยบอกว่าเรื่องของธุรกรรมทางการเงินที่มีการนะคะเราซื้อสินค้าค้าขายกันผ่านออนไลน์นะคะอันนี้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยค่ะมันจะเป็นเรื่องที่แบบว่าเราจำเป็นต้องเรียนรู้และศึกษาภาษีเพราะว่าจริงๆพี่นวลเข้าใจว่าต้นทุนสินค้าของเพื่อนๆนะคะมันมีใช่ไหมแต่เวลาที่คุณซื้อสินค้าแล้วอ่ะคุณไม่มีบินอ่ะ
มันทำยังไงอะคะสวัสดีค่ะคุณจินตนาขอบคุณที่เข้ามาตามนะคะคือตรงนี้คือประเด็นสำคัญนะเพราะจริงๆพอเรามีต้นทุนสินค้าที่สรรพากรยอมรับมันก็ทำให้เราเป็นมันคือค่าใช้จ่ายที่เราใช้จ่ายจริงในกิจการนะสมมุติว่าเราไม่มีบินพวกนี้แล้วเรามีแบบเป็นเงินบินสดเฉยๆอ่ะมันใช้ไม่ได้อ่ะทั้งที่เราจ่ายจริงอ่ะทำยังไงให้มันใช้ได้คอสภาษีของพี่นวลมันช่วยตอบโจทย์ตรงนี้คุณได้นะคะเพราะมันคือสิ่งที่สรรพากรยอมรับในคอสพี่นวลมันจะมีเป็นเรื่องของอีบุ๊กต่างๆซึ่งเป็นคู่มือค่ะสำหรับเจ้าของกิจการทุกคนแล้วพี่นวลสอนตั้งแต่คุณยังไม่เป็นอ่ะจับมือเดินให้เห็นภาพแล้วคุณเอาไปใช้อะไรคะวางแผนภาษีได้ด้วยตัวคุณเองเลยนะคะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะค่อยๆได้ดูเพราะสิ่งที่พี่นวลให้เพราะความรักนะคะคนที่อยู่ในคอร์สคุณจะรู้อะไรรู้ทันสัมภาระก่อนแล้วแหละแล้วมันจะมีเทคนิคที่คุณเข้ายังไงคุณไม่เคยคุณเลี่ยงภาษีอยู่ถ้าตอนเนี้ยคนที่ฟังพี่นวลถ้าเกิดคุณเลี่ยงภาษีอยู่ในคอร์สพี่นวลก็ให้เทคนิคว่าถ้าคุณเข้ายังไงที่คุณจะปลอดภัยคือเพราะส่วนใหญ่พี่นวลเข้าใจนะทุกคนไม่มีใครอยากเลี่ยงภาษีแต่ไม่มีใครมาชี้ช่องให้คุณอย่างที่พี่นวลชี้ให้แต่สิ่งที่พี่นวลชี้ให้คือพี่นวลไม่ได้บอกให้คุณเลี่ยงภาษีแต่พี่นวลบอกว่าเราเข้ามาสู่ระบบแล้วเอาข้อมูลดีๆที่รัฐส่งเสริมไปใช้วางแผนเพื่อประหยัดภาษีได้ด้วยตัวของเราเองแล้วตอนนี้ค่ะมันไม่ใช่เล่นแค่เจ้าของกิจการนะมันมาถึงผู้สอบบัญชีด้วยไงคะนโยบายตอนนี้มันจะยิงตรงไปที่คนที่รับทำบัญชีให้แล้วนะคะนี่เป็นนโยบายที่ผ่านมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองค่ะภายในตุลาเนี้ยค่ะคือตอนนี้ที่สรรพากรดูจะดูเรื่องของงบการเงินต่างๆว่ามันเป็นการที่เมคขึ้นหรือเปล่านะคะนี่พี่นวลก็แค่ออกมาบอกเพื่อนๆว่าถ้าสมมติตอนนี้ค่ะบัญชีที่ทำอะค่ะมันหลบอยู่นะคะก็ปรับปรุงให้มันถูกต้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสต็อกสินค้าสต็อกของคุณอาจจะมากกว่าความเป็นจริงเวลาเจ้าหน้าที่เขาไปนับสต็อกเพราะว่าอะไรเราไม่เคยคือเราอาจจะเลี่ยงโดยการที่ว่าไม่ได้เอามันมาใส่ลงไปในสต็อกอะค่ะเพราะเวลานับมันถึงได้เกินหรือบางทีสต็อกของเราก็จะน้อยกว่าความเป็นจริงอันนี้คือสิ่งที่สรรพกรจะเข้าไปดูนะคะเพราะว่าเวลาเขาใช้ภาพรวมของ Big Data ปุ๊บเนี่ยมันใช้อะไรคะดิจิตอลในการวิเคราะห์แล้วมันจะชี้ให้เห็นนะคะว่าช่องตรงไหนคือมันก็แล้วแต่ว่าจะเป็นโชคดีของใครเพราะว่าลูกศิษย์พี่นวลที่ไปลงในคอร์สก็มีที่บอกว่าเจอสรรพกรเชิญพบพอดีใช่ไหมคะแล้วก็ยังไงคะน้องเขาก็ได้เอาสิ่งที่พี่นวลนะคะสอนให้ในคอร์สไปรับมือกับสรรพกรก็ทำตามทุกเทคนิคที่พี่นวลให้แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วพอเราไปคุยกับน้องเขามันก็จะมีเคสที่แบบว่าบางทีอะค่ะคุณก็ต้องเลือกเหมือนกันนะคะเรื่องของคนที่รับทำบัญชีเพราะว่ามันก็จะมีเป็นลิสต์อะค่ะสำหรับบางรายซึ่งแบบว่าเขาก็จะเซ็นโดยที่เขาไม่ได้อะไรเลยแล้วมันเป็นแบ็กลิสต์อะค่ะที่สรรพกรอยู่ในเกณฑ์พวกนี้สรรพกรก็จะจับดูกับตาเราค่ะเป็นพิเศษด้วยเช่นกันนะคะอันนี้ก็น้องเขาก็มาปรึกษาพี่นวลอยู่พี่นวลบอกโอเคเดี๋ยวพี่นวลแนะนำให้ได้ไม่เป็นไรอันนี้คือเราช่วยกันเนาะคือสิ่งที่ให้อ่ะค่ะให้พอความรักเพราะฉะนั้นนะคะเอามาเรียนรู้ค่ะเพื่อนๆคือพี่นวลไม่ได้ซีเรียสหรอกว่าคุณจะลงคอร์สหรือไม่ได้ลงคอร์สเพราะคอร์สพี่นวลณตอนนี้พี่นวลให้ราคาพิเศษในราคาหลักพันแต่มันช่วยเจ้าของกิจการประหยัดได้เป็นหลักล้านจากอะไรคะจากผลลัพธ์ของลูกศิษย์ที่เขียนมาเดี๋ยวพี่นวลจะเอาลงให้ดูคุณจะได้รู้บางคนเขียนบอกว่ารายแรกก็เซฟไปเป็นแสนละมันคือสิ่งที่ให้เพราะความรักเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคือพี่นวลเองถึงบอกว่าถึงพี่นวลขายราคาเต็มหลักหมื่นของพี่นวลอ่ะมันก็ถูกค่ะเพราะข้อมูลเนื้อหาที่ให้อ่ะถ้าพี่นวลเป็นคอนซัลท์ส่วนตัวพี่นวลได้เงินอีกมหาศาลแต่ที่ให้เพราะรักนะคะเพราะทำไมพี่นวลถึงบอกว่าออกกำลังต้องการเรื่องภาษีอยู่พอดีเลยอะคะขอพี่นวลช่วยได้นะคะไปลงแล้วเรียนรู้เพราะมันมีสเต็ปตั้งแต่เรายังไม่เป็นคือสเต็ปอย่างนี้นะคะเวลาเรียนรู้เรื่องของภาษีคุณต้องจับหลักให้ได้ว่าเราอะค่ะธุรกิจของเรามันคือประเภทภาษีอะไรมันมี40(1)-40(8)ถ้าเรารู้ตรงนี้จับจุดได้มันจะมีเรื่องของหักค่าใช้จ่ายคืออย่างนี้นะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามันดูอย่างนี้ตัวเรามีเงินได้เท่าไหร่หักค่าใช้จ่ายหักค่ารถยนต์เหลือเท่าไหร่รายได้สุทธิตรงนั้นเอามาเป็นฐานในการคำนวณภาษีและถ้าสมมติว่ารายได้ของเรามันอยู่ประเภท40(5)-108มันก็ต้องมีวิธีคำนวณแบบ2ทางให้อีกค่ะแล้วก็เลือกว่าอันไหนมากกว่ากันอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นดีเทลแต่ว่าถามว่ามันยากไหมพี่นวลจะบอกว่าภาษีอะค่ะมันง่ายนิดเดียวเราเรียนรู้แค่1ครั้งแต่เราเอาไปใช้ได้ตลอดเลยค่ะตลอดชีวิตที่อะไรเราทำธุรกิจ
แล้วเราสามารถที่จะอะไรคะแนะนำคนทำบัญชีได้ด้วยซ้ำนะอันนี้เพราะว่าสิ่งที่พี่นวลให้มันจะเป็นข้อกฎหมายใหม่ๆและพี่นวลอยากให้เพื่อนๆเอาเรื่องของนวัตกรรมอะค่ะคือมันจะมีเรื่องอุตสาหกรรม10อุตสาหกรรมซึ่งรัฐนะคะส่งเสริมอยู่ณขณะนี้แล้วเราทำให้เข้าองค์ประกอบอย่างที่พี่นวลแนะนำเราสามารถได้สิทธิ์ไงคะไม่ต้องเสียภาษีฟรี5ปีปีหนึ่งห้ามทำรายได้เกิน30ล้านอันนี้คือสิ่งที่รัฐให้มีบางเรื่องนะคุณสามารถประหยัดได้เป็นร้อยล้านแต่พี่นวลไม่ได้เอามาลงในคอร์สนี้ให้นั่นก็เดี๋ยวจะเป็นสเปเชียลให้แต่ถามว่าลูกศิษย์เอาไปใช้นะคะเอาไปใช้แล้วก็มีผลลัพธ์ชัดเจนแล้วว่าจากคอร์สหลักพันมันช่วยคุณประหยัดได้ถึงปีหนึ่ง30ล้านเป็นระยะเวลา5ปีซึ่งมีอยู่ในคอร์สภาษีของพี่นวลซึ่งเป็นคนของสรรพากรให้เพราะความรักเพราะไม่อยากให้อะไรคะเจ้าของกิจการทำธุรกิจท่ามกลางความเสี่ยงแล้วเราเลี่ยงภาษีแล้วสุดท้ายเป็นไงคะคุณเจอสัมภาระเช็คบินย้อนหลังอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวนะเพื่อนๆนึกภาพตามพี่นวลนะถ้าเราทำธุรกิจมาปีที่9แล้วที่เราหนีภาษีมานะเราไม่เคยจ่ายภาษีเลยแล้วณตอนนี้สัมภาระเอาเรื่องของ Big Data ฐานข้อมูลของคุณนะคะการโอนเงินบัญชีต่างๆมันต้องส่งให้สัมภาระในอนาคตเพราะมันตอนนี้มันเป็นร่างกฎหมายอยู่ใช่มั้ยคะเรื่องของที่ว่าอะไรเงิน200ครั้งที่โอนเข้าบัญชีเงิน2ล้านบาทหรือปีนึงมีการโอนเข้าบัญชีถึง 3,000 ครั้งถ้าข้อมูลพวกนี้มันเก็บมาในฐานข้อมูลของสรรพากรนะคะนึกภาพตามแล้วเราไม่เคยเสียภาษีเลยแต่ปีนึงเรามีรายได้ถึง 40-50 ล้านแล้วสรรพากรมาเรียกเราในปีที่เท่าไหร่คะปีที่9หรือปีที่10แล้วจะเช็คบินย้อนหลังกำไรที่ผ่านมาที่เพื่อนๆเคยทำมาค่ะพี่นวลบอกได้เลยนะจากตอนแรกคุณอาจจะเสียภาษีแค่ล้านนึง2ล้านก็ไม่อยู่เพราะเบี้ยปรับ2เท่าเงินเพิ่มอีก 1.5% ต่อเดือนเป็นยังไงคะนี่คือสิ่งที่ผู้ประกอบการนะคะคุณมีสิทธิ์เจอแน่นอนนะคะจาก Big Data ที่ฐานข้อมูลต่างๆเพราะอนาคตมันไม่ใช่แค่กลมเท่านี้เพราะว่ามันจะโยงใยเป็นเครือข่ายใยแมงมุมแต่เราเปลี่ยนความคิดนะคะเรื่องการเลี่ยงเป็นเอาเป็นว่าเพื่อนๆแค่เปลี่ยนความคิดว่าอ๋อเราไม่เลี่ยงละลงมาเรียนรู้กับพี่นวลนะแล้วคุณเอาข้อกฎหมายดีๆค่ะที่รัฐส่งเสริมมันจะช่วยเพื่อนๆประหยัดภาษีได้อีกเยอะช่วยคุณชัยทัศน์มหาเศรษฐีประหยัดได้อีกมหาศาลช่วยน้องมิเรนันประหยัดได้บางมหาศาลชื่อน้องเอ๊ประหยัดได้มหาศาลมันช่วยทุกคนได้จริงจากคอร์สภาษีหลักพันที่เกิดจากประสบการณ์ในการทำงานเป็นนิติกรของกรมสรรพากรมามากกว่า17ปีคุณภาพซึ่งเอามาถ่ายทอดให้ในคอร์สภาษีหลักพันนะตอนนี้นะคะคนที่ลงไปอ่ะคุณฟรีบวกกำไรแล้วแหละพี่นวลบอกได้เลยแต่พี่นวลก็อยากให้ช่วยแชร์คลิปนี้นะคะเพราะว่าพี่นวลเองอะค่ะเข้าใจนะเจ้าของกิจการจริงๆไม่ได้มีเจตนาที่จะเลี่ยงภาษีนะแต่ด้วยความคำแนะนำที่แบบคือเมื่อก่อนมันทำได้ไงเพราะมันไม่ได้ใช้เรื่องของดิจิตอลเข้ามาจับผู้ประกอบการขนาดนี้แล้วเจ้าหน้าที่สรรพากรก็มีเท่านี้มันไม่ได้มากมายที่จะไปดูคนทั้งประเทศอะเพื่อนๆเชื่อไหมทำไมมันถึงเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาคนในประเทศไทยอะเพื่อนๆมีเท่าไหร่คะ70กว่าล้านคนจริงปะมีคนที่อยู่ในระบบอะค่ะที่เสียภาษีให้กับกรมสรรพากรนะคะมีแค่เท่าไหร่รู้ไหมคะ2ล้านกับคน2ล้านกับคนจากคน70กว่าล้านคนแล้วที่เหลือมันหายไปไหนนี่คือภาพรวมซึ่งถามว่าค่ะรัดเห็นเพราะอะไรเพราะมันคือ Big Data ไงคะพออย่างนี้ปุ๊บแล้วทำยังไงอ่ะจริงๆเราแค่คิดอย่างนี้นะพี่นวลอยากให้มองอย่างนี้แล้วถ้าสมมติว่าแทนที่ว่าเราจะเลี่ยงเราจะไม่เลี่ยงแต่เราจะประหยัดคือเอาสิ่งที่รัดให้รัดส่งเสริมเยอะมากเลยนะคะเพื่อให้เราเข้าสู่ระบบนะคะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปกังวลหรอกว่าเวลาที่คุณเข้าสู่ระบบแล้วอ่ะเขาจะไปเช็คคุณย้อนหลังคือมันก็จะมีเทคนิคในการเข้าให้ในคอร์สพี่นวลมีบอกให้นะคะเคล็ดลับพวกนี้แต่ถามว่าจริงๆอะค่ะมันก็ดีกับการที่ว่าค่ะเราเลี่ยงไปเรื่อยๆแล้วถึงเวลาฐานข้อมูลตรงนี้เขามาเช็คบินเราย้อนหลัง9ปี10ปีค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกำไรทั้งหมดที่เพื่อนๆทำมามันจะกลายเป็นอะไรรู้ไหมคะมันลายหายสูญภายในระยะเวลาที่สรรพากรเช็คบินเราแล้วสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นมันเรื่องอะไรรู้ไหมคะมันจะมีเรื่องของกฎหมายฟอกเงินอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลจำเป็นต้องเอามาใช้เพราะว่าไม่อย่างนั้นนะคะเราเองเจ้าของกิจการต่างๆที่ส่งออกไปข้างนอกค่ะเมืองนอกเองคุณไม่สามารถที่จะส่งออกได้เขาก็บีบเรามาอีกทีนะอันนี้ต้องบอกตรงๆสัมภาระเองก็เป็นแค่รับหน้าเสือมาเพราะสุดท้ายอะค่ะ
คือทุกสิ่งทุกอย่างมันก็คือภาพรวมเป็นนโยบาย National E-payment ตัวสัมภาระเองก็แค่หน่วยงานเล็กๆแต่เป็นหน่วยงานเล็กๆที่มีผลกระทบต่อเพื่อนๆ เจ้าของกิจการทุกคนนะคะพี่นวลเข้าใจตรงนี้แต่พี่นวลก็แค่เอาสิ่งที่เพราะว่าตัวพี่นวลเองอ่ะอยู่สัมภาระเป็นนิติกรแล้วพี่นวลก็เห็นนะคะเจ้าของกิจการที่ไม่มีความรู้เรื่องภาษีแล้วเผอิญโชคร้ายไปเจอคนทำบัญชีที่ไม่รับผิดชอบแล้วพอถึงเวลาค่ะเข้าไปแล้วอ่ะเขาทิ้งงานคุณไปแล้วล่ะเอกสารเอกสารคุณต้องเก็บนะไม่ว่าคุณจะให้ใครทำบัญชีก็ตามนะจ๊ะพี่นวลแนะนำนะคุณให้เขาทำเสร็จแล้วคุณขอเอกสารนะคะมาเก็บไว้นะตามกฎหมายเขาบอกว่าเก็บไว้5ปีแต่พี่นวลจะแนะนำคุณเก็บไว้10ปีเมื่อไรก็ตามนะคะที่สัมภาระเขาขอดูเอกสารคุณเอาไปให้เขาดูได้คือสัมภาระอ่ะเวลาเขาเรียกเราตรวจนะคะตรวจมันก็จะเป็นอย่างนี้มีตรวจแนะนำตรวจแนะนำสำหรับคนที่อะไรคะอยู่ในสถานะที่ดีนะคะแต่ต่อไปนี้ถ้าสมมติว่าเราอยู่ในสถานะที่เป็นธุรกิจที่เสี่ยงที่เรี่ยงเพราะสัมภาระจะดูจากอะไรคะดูจากงบการเงินนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆจะต้องไปปรับปรุงงบการเงินนะคะทำให้มันถูกต้องซะก่อนนะคะก่อนที่สัมภาระจะเอามาตรการซึ่งมาตรการพวกนี้มันจะค่อยๆรุนแรงขึ้นเพื่ออะไรคะก็คุยกันตรงๆอ่ะคือถ้าสมมติว่าเพื่อนๆที่ตามพี่นวลนะถ้าแต่ละคนนะคะที่เรามีรายได้อ่ะค่ะเรามาจ่ายคนละร้อยเราไม่ต้องจ่ายมากนะคือไม่ต้องไปจ่ายแค่ในส่วนที่เราไม่ควรจะจ่ายอย่างพวกเบี้ยปรับ2เท่าหรือเงินเพิ่ม 1.5% ต่อเดือนซึ่งมันแพงกว่าแบงก์อีกอ่ะถูกไหมเราเอาแค่ส่วนที่เราควรจะจ่ายแล้วเราเอาค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายจริงนะคะสิ่งที่พี่นวลให้คู่มือที่พี่นวลให้ในคอร์สภาษีของพี่นวลเนี่ยมันคือค่าใช้จ่ายที่คุณใช้จ่ายจริงของกิจการแล้วมันไม่มีบินทำยังไงให้สัมภาระยอมรับกับมันอันนี้มันจะช่วยคุณประหยัดได้มหาศาลนะเพราะส่วนใหญ่คือค่าใช้จ่ายคุณไม่มีอะหรือว่าถ้าคุณอยากจะทำค่าใช้จ่ายยังไงคือพี่นวลก็สามารถช่วยคุณวางแผนตรงนี้ได้มันเป็นเทคนิคในการทำให้มันประหยัดแบบถูกต้องไม่ใช่การเลี่ยงซึ่งมันมีความเสี่ยงเลี่ยงก็ต้องเลี่ยง10ปีสู้ทำให้ถูกต้องแล้วเดินอย่างแบบภูมิใจอ่ะเพราะว่าอะไรฉันมีส่วนในการช่วยพัฒนาประเทศนี้จากเงินไม่ได้มากแต่มันเป็นคือความภูมิใจอ่ะดีกว่าต้องมาแบบว่าเซลล์สันหลังอ่ะเมื่อไหร่สรรพกรเรียกครบมันเป็นอะไรที่แบบว่าขนาดบางคนนะเขาก็ยื่นแบบไปนั่นแหละแต่ว่าเผอิญว่าเอาง่ายๆเนี่ยพี่นวลพูดให้ฟังล่าสุดเนี่ยล่าสุดที่ผ่านมาอย่างที่พี่นวลเคยพูดใช่ไหมว่าอะไรเรื่องของอะไรกฎหมายมันเปลี่ยนปีนี้จะเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายต่างๆอีกมากมายนะคะที่จะเอามาใช้จับเจ้าของกิจการที่เลี่ยงภาษีณขณะนี้แล้วฐานข้อมูลพวกนี้ค่ะคุณโดนแน่พี่นวลบอกได้เลยเพราะฉะนั้นเรียนรู้กับมันคือถึงไม่ได้เรียนในคอร์สพี่นวลก็ไม่ได้ซีเรียสนะคุณไปเอาข้อมูลดีๆที่พี่นวลให้หน้าเพจอะไปใช้จำเป็นนะคะเจ้าของกิจการจำเป็นต้องรู้ภาษีพี่นวลบอกได้เลยณโลกปัจจุบันอย่ารอให้เขามาเชิญเราพบเวลาเขามาเชิญคุณอ่ะเขาพร้อมจะเชื่อคุณพร้อมที่จะฟันคุณแต่ถ้าคุณเรียนรู้คุณก็เอาไปทำตามทุกเทคนิคที่พี่นวลบอกมันช่วยคุณได้เจ้าหน้าที่อะค่ะนโยบายของท่านอธิบดีก็คือรอยยิ้มไม่ใช่ให้แบบว่าไปฟันผู้ประกอบการนะแต่สำหรับคนที่อะไรคะคนที่พร้อมที่จะเรียนรู้และอยากจะเข้าสู่ระบบได้ด้วยตัวคุณเองอันนั้นน่ะสัมภาระเองก็ปิดตาให้ข้างนึงนะแต่ถ้าสมมติว่าค่ะคุณรอให้ฐานข้อมูล Big Data ที่เขาเอามาใช้จับแล้วเขาไปอะไรคะเห็นข้อมูลแล้วเขาไปเรียกคุณเองไอ้อย่างนั้นน่ะนะคะมันก็เป็นอีกอย่างนึงนะแล้วพี่นวลบอกนิดนึงนะคะคือส่วนใหญ่คือเวลาที่เจ้าหน้าที่ค่ะเขามีหนังสือตรวจไปหาคุณไปเชิญคุณอย่างเงี้ยคุณอ่านหนังสือค่ะแต่หนังสือที่เขาส่งไปมันต้องเป็นตาคุดนะไม่ประเภทแบบว่าถ้าเจ้าหน้าที่เขาไปไลน์คุณกับคุณส่วนตัวอย่างนั้นนะมันไม่ใช่แล้วแหละพี่นวลบอกได้เลยนะอันนั้นก็ไม่ใช่นะนโยบายของท่านอธิบดีคือคนที่อยู่ธรรมกรเองค่ะเขาก็ต้องซื่อสัตย์ด้วยเช่นกันไม่ใช่เอาอำนาจที่มีไปใช้อะไรคะไปใช้เพื่อที่จะบีบเจ้าของกิจการอันอย่างนั้นไม่ถูกต้องนะคะคุณสามารถที่จะขึ้นตรงหาอธิบดีได้เลยเพราะนโยบายของอธิบดีคือความซื่อสัตย์ท่านซีเรียสมากกับเรื่องนี้นะคะพี่นวลบอกได้เลยอันนั้นคุณไม่ต้องกังวลนะคะถ้าเกิดว่ามีการใช้อำนาจหน้าที่ค่ะไปในทางที่ไม่ถูกต้องนะคะคือระบบ Big Data ตรงนี้มันไม่ใช่แค่เป็นการจับเจ้าของกิจการที่เรียกภาษีนะคะแต่คือการจับทั้งเจ้าหน้าที่ที่เอาอะไรคะเอาอำนาจ
ปใช้ในทางที่ไม่ชอบด้วยอ่ะจริงไหมพี่นวลถามหน่อยข้อมูลอะรายได้คุณอะปีหนึ่ง50 ล้านเฮ้ยช่วยพี่หน่อยช่วยพี่หน่อยจาก50อะขอสัก20 ล้านพอได้ไหมถ้าเจ้าหน้าที่อะค่ะกล้าช่วยแต่ฐานข้อมูลของคุณอะรายได้คุณ50 ล้านอนาคตเจ้าหน้าที่ก็นะคะเช่นกันนี่คือสิ่งที่เขาถึงต้องเอาตรงนี้ค่ะมาใช้จับเนาะคืออย่างน้อยอะถ้าเพื่อนๆรู้ตรงนี้ค่ะมันมีช่องกฎหมายเยอะมากเลยนะพี่นวลบอกได้เลยกฎหมายภาษีอากรนะคะถ้าคุณแค่รู้กับไม่รู้อ่ะมันพลิกเลยค่ะพลิกว่าจ่ายมากจ่ายน้อยเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยหรือไม่ต้องจ่ายก็ได้อ่ะอย่างที่พี่นวลเคยยกเคสของคนที่เอาเงินเข้าจากเมืองนอกอ่ะถ้าบางคนอาจจะไม่รู้เดี๋ยวพี่นวลชวนให้สมมติคุณอ่ะมีรายได้เข้าจากเมืองนอกคุณไม่มีความรู้เลยถูกไหมอ่ะไม่มีความรู้เลยอ่ะแล้วยังไงอ่ะแล้วคุณมีรายได้50 ล้านไม่ตีภาษีแต่คุณอยู่เมืองไทยอ่ะคุณอยู่เมืองไทยถึงอะไร180 วันคุณมีรายได้สมมติปีภาษีปี61อ่ะปี61สมมติอ่ะปี60แล้วกันคุณมีรายได้ปี60ที่เมืองนอกมา50 ล้านแล้วคุณอยู่เมืองไทยถึง180 วันคุณไม่ได้เอาเงินเข้าในปี60แต่คุณเอาคืนเข้าแค่ปี61คุณก็ไม่ต้องเสียภาษีสักบาทละแต่ถ้าคุณไม่รู้คุณเอาเงินเข้าที่คุณได้อ่ะปี60เข้ามาปี60เลยไอ้50 ล้านของคุณอ่ะแล้วคุณอยู่เมืองไทยถึง180 วันด้วยนะครบ2 องค์ประกอบคุณก็ต้องมาเสียภาษีให้กับหลวงอ่ะเห็นมั้ยรู้ก็คือจ่ายไม่รู้เป็นไงไม่จ่ายเพราะอะไรถูกกฎหมายนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากข้อกฎหมายแค่เรารู้กับไม่รู้จ่ายกับไม่จ่ายจ่ายมากจ่ายน้อยนะคะคอร์สพี่นวลช่วยคุณได้ไปลงนะคะพี่นวลวันนี้ให้ราคาพิเศษอินบ็อกซ์มาเป็นคอร์สราคาจริงๆราคาเต็มเป็นหลักหมื่นนะคะแต่พี่นวลลดให้เป็นราคาหลักพันคนที่ลงยังไงถึงจ่ายราคาเต็มพี่นวลก็บอกว่ามันคุ้มค่ะค่าที่ปรึกษาภาษีอะค่ะมันแพงแต่พี่นวลให้เพราะความรักแล้วก็อยากให้คุณนะคะเข้าสู่ระบบให้ถูกต้องจะได้ไม่โดนสัมภาระเช็คบิลย้อนหลังไม่ใช่ว่าวันนี้เราไม่โดนวันหน้าเราจะไม่โดนถ้าฐานข้อมูลมันเป็น Big Data นี่คือภาพรวมของนโยบาย National E-payment ซึ่งรัฐเอามาใช้เพื่ออะไรคะเพื่อจะทำให้ตรงนี้ค่ะเป็นสวัสดิการคืออนาคตนะคะการใช้เงินสดของเรามันจะลดลงไปนะคะเพื่อนๆเพราะทุกอย่างอะค่ะต่อไปแบงก์เองก็ต้องส่งฐานข้อมูลให้สรรพากรแบงก์เองต้องหักหน้าที่จ่ายคือส่วนใหญ่อะพี่นวลจะบอกว่าณตอนนี้ค่ะรายได้ที่รัฐได้ได้มาจากอะไรคะก็ได้มาจากมนุษย์เงินเดือนที่จะต้องอะไรคะคุณจะต้องหักหน้าที่จ่ายอยู่แล้วส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ได้มาจากอะไรคะภาษีมูลค่าเพิ่มรายได้หลักๆที่ได้มาแต่มีคนอีกมากมายเพราะทั้งระบบทั้งประเทศเราอ่ะมีคนแค่2 ล้านคนเองอ่ะที่อยู่ในระบบของภาษีอากรคนตั้งกี่สิบล้านอ่ะแล้วพวกนี้หายไปไหนนี่แหละค่ะแต่พอเวลาเพื่อนๆมาศึกษานะพี่นุ่นจะบอกอย่างนี้บางคนก็ชอบเข้าใจผิดว่าจริงๆอ่ะอย่างนี้เวลาที่เรามีรายได้1.8 ล้านอ่ะคุณมีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มใช่ไหมแล้วคุณก็มีหน้าที่อะไรที่จะต้องอะไรหักแวด 7% ร้อยละ7แต่ว่าไอ้ 7% เนี่ยมันคืออะไรคะแวดกับภาษีแวดกับภาษีมูลค่าเพิ่มอ่ะมันคือภาษีทางอ้อมทางอ้อมที่อะไรอ่ะคะเราผลักภาระให้กับผู้บริโภคเราไม่ใช่เป็นคนที่นั่นเองสมมติเอาง่ายๆพี่นุ่นเองอ่ะมาซื้ออะไรสมมติพี่นวลซื้อที่คาดผมใช่ไหมพี่นวลซื้อที่คาดผม107 บาท107 บาทเนี่ยคนที่แบบพี่นวลจ่ายให้เขาไป107อย่างเงี้ย7 บาทเนี่ยเขาก็ปรับภาระมาที่พี่นวลอ่ะคนที่จะพี่นวลจ่ายเงินให้เขาแค่มีหน้าที่เก็บเงินเพื่อนำส่งสรรพากรแทนเท่านั้นเองอะค่ะเราไม่ใช่เป็นคนที่จ่ายนะจริงๆมันคือเป็นภาษีทางอ้อมที่เจ้าของกิจการผลักภาระให้กับหลายคนที่ซื้อสินค้าหลักล่างล่างสุดอ่ะนั่นแหละแค่นั้นเองแล้วคุณก็ส่งให้สรรพากรแต่ถ้าเราเองอ่ะสมมติว่าพี่นวลเองอ่ะจดมูลค่าเพิ่มเพราะพี่นวลมีรายได้ถึง1.8 ล้านมันมีหน้าที่ของพี่นวลที่ต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเวลาคุณมาซื้อสินค้ากับพี่นวลใช่ไหมพี่นวลเองอ่ะก็ต้องมีหน้าที่ออกไปกำกับภาษีให้คุณใช่ไหมแต่ถ้าสมมติลูกค้าเขาอะไม่ยอมที่จะให้แบบไม่ยอมจะให้เอกสารไม่ยอมจะบอกชื่ออะไรใช่ไหมคุณก็อย่าไปเอาชื่อคนอื่นมาออกนะไม่งั้นคุณก็ไม่ปลอดภัยเพราะถือว่าคุณทำเอกสารปลอมอีกแล้วอะมันจะมีลูกค้าที่เขาไม่อยากออกให้ใช่ไหมคุณก็ไปออกเป็นใบกำกับภาษีแบบย่อแทนได้มันสามารถเอามาใช้กันได้
มันจะมีที่ออกก่อนพี่นวลเคยพูดไปบ้างแล้วแหละคือแค่เราเข้าใจแล้วทำให้ถูกค่ะบางทีเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็ไปเอาชื่อใครก็ไม่รู้มากอกแทนอย่างเงี้ยแล้วพอถึงเวลามันจะมีการรีเช็คจากตำรวจเศรษฐกิจอย่างเงี้ยแล้วเผอิญชื่อที่คุณใส่เขาไปบอกว่าเขาไม่ได้มาซื้อสินค้านี้เอาแล้วค่ะเนี่ยค่ะเพราะว่ามีเคสเจออยู่เหมือนกันนะคะเป็นสิบกว่าล้านเลยนะเออเคสต่างแกเออเนี่ยคือเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาก็จะโดนเช็คบิลย้อนหลังนะคะเออเพราะว่าเวลาเขาจริงๆถึงว่าจำนวนเงินนะที่เราออกอ่ะมันจะตรงกับสิ่งที่เขามาซื้อนะแต่เผอิญไอ้ชื่อเนี่ยมันไม่ใช่แต่คนที่ซื้อเพราะว่าไอ้คนที่มาซื้อเราอ่ะเอามาทีเดียว10กว่ารายชื่ออ่ะเปิดหนังสือหน้าเหลืองมาเลยอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะคือสิ่งที่เวลาไม่รู้แล้วมันเสี่ยงแล้วด้วยอย่างนี้แล้วมันมีเรื่องของคดีอาญาเข้ามาจับเจ้าของกิจการด้วยสิเนี่ยนี่คือเป็นปัญหาชีวิตของเพื่อนๆเจ้าของกิจการเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าใบกำกับภาษีนั้นเป็นใบกำกับภาษีปลอมแล้วข้อกฎหมายตอนนี้เขาให้เอาเรื่องของคดีอาญาเข้ามาค่ะเรื่องของฟอกเงินก็เช่นกันอ่ะเรื่องภาษี10ล้านก็มีสิทธิ์โดนยึดอายัดโดนเล่นย้อนหลังได้นะหรือว่าขอคืนอันเป็นเท็จ2ล้านบาทก็เช่นกันนะคะนะนี่คือสิ่งที่แบบว่าเราต้องรู้เลยค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนพวกนี้เราไม่เคยเอามาใช้จับเจ้าของกิจการขนาดนี้นะแต่ณตอนนี้ด้วยความที่ว่ามันเชื่อมโลกไงคะมันเชื่อมโลกแล้วอนาคตนะคะสังคมการใช้เงินสดของเรามันจะลดลงแล้วมันจะใช้เรื่องของบัตรอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาแทนนะคะแล้วมันจะเป็นยังไงต่อแล้วจะใช้อะไรอะคอมพิวเตอร์ทุกอย่างมาแทนแรงงานมนุษย์เดี๋ยวจะมีการแบบนั่นกันอีกขนาดใหญ่นะคะเพื่อนๆคอยดูที่พี่นวลบอกมันคือภาพรวมในอนาคตที่เราจะต้องเจอนะคะเสร็จแล้วยังไงภายในตุลาเนี่ยคุณทำให้เรียบร้อยเพราะว่าปีหน้าค่ะปีหน้ามันจะเป็นเรื่องของอะไรคะบัญชีชุดเดียวถูกไหมคะบัญชีชุดเดียวตรงนี้มันก็คือสิ่งที่ถ้าเราทำให้ถูกต้องอะค่ะที่พี่นวลบอกว่าคุณปรับปรุงเรื่องของบัญชีให้เรียบร้อยก่อนใช่ไหมคะเสร็จแล้วยังไงพี่นวลฝากแชร์นะคะเพราะพี่นวลว่าไลน์นี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งไลน์ให้กับอะไรรู้ไหมคะเจ้าของกิจการเนาะที่ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังจะเจออะไรบ้างในอนาคตค่ะอย่างน้อยคุณโชคดีมาเจอพี่นวลก็ทำให้มันถูกก่อนที่เขาจะเรียกเราย้อนหลังเนาะเพราะพี่นวลเป็นห่วงจริงๆเลยนะคะนี่เป็นห่วงจากใจเลยเพราะว่าเรารู้ไงว่าสิ่งที่คุณจะเจอมันเยอะอะค่ะพี่นวลบอกได้เลยแล้วอย่างนี้มันจะมีเรื่องของบัญชีชุดเดียวเพราะว่าถ้าคุณทำบัญชีชุดเดียวให้มันตรงตั้งแต่แรกมันคือการตั้งต้นที่ถูกแล้วอนาคตของเราอะค่ะเวลาที่เราต้องไปยื่นอะไรคะเพื่อที่จะอะไรขยายกิจการกับธนาคารถูกไหมคะมันก็ดีลกันเอาไว้ว่าถ้าสมมติว่าค่ะบัญชีที่เราทำไม่ถูกต้องเพราะมันจะต้องใช้ตัวบัญชีชุดเดียวเนี่ยค่ะในการยื่นคู่กับธนาคารต่างกับสมัยก่อนใช่ไหมที่เพื่อนๆสามารถแยกเล่มว่าเอ้ยไปธนาคารก็อีกเรื่องนึงส่งสัมภาระก็น้อยที่สุดเรื่องจริงก็อีกเรื่องนึงแต่คราวนี้ค่ะตอนนี้สัมภาระก็ปรับใช่ไหมอ่ะก็คือให้ใช้เรื่องของบัญชีชุดเดียวคนที่จดแจ้งบัญชีชุดเดียวคุณก็โชคดีมากเลยนะก็เหมือนเป็นการนิรโทษกรรมอะค่ะอันนี้พี่นวลก็บอกได้เลยเนาะแล้วอย่างนี้นะแล้วถ้าสมมติว่าคุณเจอหนังสือที่เจ้าหน้าที่อะค่ะเขาเชิญพบรู้ว่าอะไรอ่านข้อมูลของมันให้ดีว่าเจ้าหน้าที่อะค่ะเขาแจ้งกับเราว่าเขาต้องการที่จะมาตรวจอะไรเรานั้นเราก็เตรียมอะไรคะเอกสารนี่คือสิ่งที่จะช่วยคุณให้รอดนะคะเอกสารทุกอย่างสำคัญนะคะสัมภาระดูเอกสารไม่ดูวาจาเฉยๆค่ะเอกสารถ้าเรามีเอกสารเราก็ยันเขาได้นะคะแต่อย่างนี้นะและอีกหนึ่งเทคนิคอะถ้าสมมติว่าบางสิ่งบางอย่างอะค่ะที่พอคุณปรับปรุงงบของคุณเรียบร้อยแล้วแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างซึ่งแบบคุณอาจจะจ่ายเกินไปให้กับหลวงนะคะอะคุณอาจจะจ่ายเงินอะให้กับสัมภาระเกินไปหลังจากที่คุณปรับปรุงงบการเงินของคุณแล้วพี่นวลก็จะบอกว่าค่ะบางสิ่งคุณคิดว่าเฮ้ยถ้าเราไปขออาจจะไปขอคืนแค่เท่าไหร่อาจจะสัก50,000ขอคืน50,000พี่นวลให้คิดอย่างนี้นะไอ้ 50,000 ที่คิดว่าจะขอคืนเป็นเงินสดนะถือว่าทำบุญไปแล้วกันนะเชื่อพี่นวลเถอะไม่ต้องไปขอคืนมันหรอกทำบุญให้หลวงนะคะถ้าคุณปัดงบแล้วปรากฏว่าเฮ้ยเราจ่ายเกินสัมภาระไปขอคืนดีกว่า 50,000 นะเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันนะคะเวลาที่เราทำธุรกิจต่างๆงบการเงินต่างๆที่เราทำมาให้สัมภาระนะคะพี่นวลก็พูดได้เลยว่ามันจะมีช่องเสมอค่ะถ้าเจ้าหน้าที่ดูจริงๆแต่ถ้าเราคิดว่าเราคีนมากพอก็ไปเสี่ยงเอาแต่พี่นวลไม่แนะนำให้คุณไปขอคืนพี่นวลอยากจะบอกว่าให้คิดว่าอะไรนะคะเราทำบุญให้หลวงทำแล้วบุญเนี้ยค่ะ
บุญเนี้ยคุณทำแล้วคุณทำกับมันไปเลยนะทำบุญไปแล้วทำบุญให้ชาตินะคิดอย่างนี้เพราะถ้าเวลาคุณไปขอคืนนะคะคุณจะเจอเรื่องของการเช็คอะไรคะดูทุกอย่างที่คุณยื่นมาช่องตรงไหนล่ะคะที่มันมีรูรั่วอยู่อ่ะคุณต้องรู้อยู่แล้วแหละพี่นวลบอกได้เลยเพราะฉะนั้นอย่าเสี่ยงให้เขาไปคุยคุณสู้แบบปิดตาไปเถอะแล้วลุยไปข้างหน้านะเอาเทคนิคที่พี่นวลให้ค่ะไปใช้แล้วคุณจะปลอดภัยทำธุรกิจแบบอะไรสบายใจให้คิดว่าโอ้ทำบุญไปนะลุยไปข้างหน้าแล้วก็เอาสิ่งดีๆค่ะที่รัฐให้ส่งเสริมนะคะไปใช้เพื่ออะไรประหยัดภาษีได้ด้วยตัวของเพื่อนๆเองนะพี่นวลไม่ได้เห็นคอมเมนต์ใดๆเลยนะอันนี้โทษทีเดี๋ยวดูให้แต่ว่าที่ให้อ่ะก็เอาไปทำเถอะเพราะว่าพี่นวลก็จะบอกว่าเดี๋ยวเข้ามาดูหน่อยจะไม่ตายเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งจะดูหน่อยสิเอ๊บอกเรื่องใหญ่เลยแหละค่ะโอเคค่ะพี่จินตนาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากพี่นวลฝากแชร์นะแชร์แล้วแชร์อีกก็ได้นะคะพี่นวลว่าไลฟ์นี้ไม่มีใครมาชี้ช่องกันอย่างนี้หรอกจริงๆอ่ะเพราะว่านี่คือสิ่งที่พี่นวลก็เพิ่งอบรมมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะค่ะสิ่งที่มาพูดนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเจอแน่นอนนะคะแล้วนโยบายนี้มันก็จะเจอในช่วงตุลาเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวคุณไปปรับปรุงไปทำอะไรที่เรียบร้อยก่อนนะอะไรที่มันไม่ถูกไม่ต้องอะงบอะไรที่มันโน่นนี่นั่นก็นะไปปรับนิดนึงให้มันตรงเข้ากับที่สัมภาระเขานั่นนะเขาจะได้จัดเราอยู่ในคะจัดเราค่ะบริษัทอยู่เราอยู่ในประเภทแอดกลุ่มที่ดีเพราะกลุ่มที่ดีอะค่ะเขาก็จะแค่ตรวจแนะนำไงการเขาก็จะแค่ตรวจแนะนำเราแต่ถ้าเราจัดอยู่ในประเภทกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่เลี่ยงเนี่ยค่ะเขาก็จะจัดหนักให้เรานะจ๊ะให้พี่นวลอยากให้ทุกคนนะคะที่มาตามที่เพจประหยัดภาษีแบบถูกวิธีบายนวลวันเทคเอ็กซ์เปิร์ทให้คุณน่ะจัดอยู่ในเจ้าของกิจการที่อยู่ในกลุ่มที่ดีของสัมภาระนะจ๊ะโอเคค่ะวันนี้ก็ดึกแล้วพี่นวลว่าพี่นวลก็รบกวนเวลาเพื่อนๆมาพอสมควรนะคะถ้าใครสนใจก็อินบ็อกซ์ได้นะคะคอร์สภาษีดีๆที่ทำจากใจของคนสัมภาระมันช่วยคุณประหยัดได้มหาศาลเปลี่ยนจากคำว่าเลี่ยงมาเรียนรู้นะคะเพราะมันช่วยคุณประหยัดเงินได้มหาศาลดีกว่าว่าข้อมูลต่างๆมันเข้ามาเก็บที่ Big Data ของสัมภาระแล้วว่าเราเจอเช็คบิลย้อนหลังค่ะกำไรที่เพื่อนๆทำมาทั้งหมดอะค่ะมันสามารถละลายหายสูญได้เลยนะพี่นวลบอกได้เลยเพราะฉะนั้นนะคะค่อยๆเรียนรู้กับมันภาษีไม่ยากอย่างที่คิดแล้วมันช่วยเพื่อนๆนะคะเซฟได้มหาศาลนะคะเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาตามพี่นวลขอบคุณสำหรับทุกๆการแชร์นะคะแล้วพบกันใหม่เลยนะคะบ๊ายบาย